ครับสวัสดีครับคณะทีวีกันครับผมวันนี้ครับเราไปคุยเกม Death Tycoon นะครับซึ่งแปลโดยตรงนะครับก็คือจำลองเอ้อไทคูนคือเหมือนจำลองนะครับประมาณว่าจำลอง Death คือการพัฒนาเกมจำลองการพัฒนาเกมนะครับโอเคก็มาเริ่มกับบริษัทใหม่กันเลยนะครับณจุดนี้โอเค ก็เล่นไปด้วยพากไปด้วยเอ๊ะแปลสิเนาะโอเคWelcome to Game Dev Tycoon เดี๋ยวผมแปลแล้วเดี๋ยวไอ้นี่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาสรุปโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ Game Dev Tycoon นะครับในเกมและนี่เป็นเกมแนวจำลองการบริหารธุรกิจนั่นเองจำลองธุรกิจนะครับแล้วคุณจะเหมือนอ๋อคุณจะได้กลับไปอยู่ในเวลาและเริ่มพัฒนาเกมของคุณนะในบริษัทของคุณซึ่งการเริ่มต้นก็จะเป็นของ PC และในอีก35ปีคุณจะสร้างความบริษัทแห่งความฝันแล้วก็สร้างเกมที่ขายดีที่สุดแล้วก็ให้แฟนเยอะแยะเฮ้ยมีแฟนเยอะๆอะไรประมาณนี้ป่ะแบบพวกแฟนคลับนะครับแล้วก็มาเป็นหัวหน้าของการตลาดนะครับแต่ก่อนหน้านั้นครับคุณสามารถเริ่มผจญภัยครับของคุณโดยการอะไรนะคีย์ตัวอัพคอมมูนีให้ชื่อกับบริษัทคุณน่าประมาณนั้นแหละโอเคครับมันก็แน่อยู่แล้วคาตานาสตูดิโอนะครับต่อไปครับก็ผู้หญิงนะผู้หญิงอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรใส่เสื้อแขนยาวแล้วกันมาคิเซคุริสึนะครับใครดูสไตเกตจะรู้จักชื่อนะครับไม่รู้ผมเขียนถูกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะถูกนะเพราะเมื่อกี้เพิ่งไปเสิร์ชอะไรอยู่นะต้องล็อกอิน since you have played the game before you share pencils to all ฮะคือตั้งแต่คุณเล่นเกมเนี่ยนะก่อนหน้านี้คุณสามารถเลือกว่าทุกอย่างเนี่ยคุณจะสามารถโชว์พวกหินหรือตัวที่เหลือในเกมใหม่คุณสามารถนำเข้าทุกอย่างหินทุกอย่างจากเกมเหล่านั้นก็คือผมเล่นไปแล้วประมาณ2เซฟนะฮะเซฟแรกก็พังไม่เป็นท่านะเพราะอะไรรู้ไหมครับคงไม่รู้หรอกครับก็เป็นเพราะว่าไอ้นี่นะครับเพราะว่าจะเพราะว่าอะไรดีนะฮะเพราะว่าผมเผลอใส่ม็อดไปแล้วผมลบม็อดไปเซฟมันก็เลยค้างไปเลยนะครับเล่นไม่ได้ผมก็เลยเป็นเซิร์ฟที่2แทนซึ่งตอนผมทำผมลืมบอกไปเกมนี้ใส่คุณตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่นแท้แล้วครับนี่เป็นเวอร์ชั่นแท้แล้วนะอาชีพโมอาชีพเนี่ยนี่นะครับจะว่าไปแอมนี่ผมกดเรียกไปแล้วกันนะครับเฮ้ย Surprise motherfucker ว้าวคอมเพลชั่นเราภูมิใจที่จะนำเสนอสตรีมนะมันไม่ใช่คอนโซลแต่ว่ามันเป็นตลาดเกมนะนะครับเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในม็อดที่ผมเขียนไว้นะครับจริงๆเนี่ยผมลงม็อดที่เกี่ยวกับพวกอันนี้ไปด้วยสูตรแต่ว่าผมไม่ใช้มันนะครับผมลงไว้เฉยๆโอเคพิกโทปิกนะฮะโปรแกรมมิ่งนะครับโปรแกรมมิ่งนะครับแล้วเขียนว่าโปรแกรมเมอร์ซิมูเลชั่น D64มอสตรีมตอนนี้ผมยังเขียนไม่ถึงกับโอเคนะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เราไปนี่ดีกว่าเราไปดูนี่ดีกว่าเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวผมสอนเขียนนะครับมันไม่ยากเลยนะเอาจริงมันไม่ค่อยยากอันนี้ผมปรับอะไรนี่นั่นบาลานซ์ผมแต่ไอปุ่มพวกนี้ก็จะเป็นปุ่มของไอพวกม็อดนะครับประมาณนั้นแต่ผมก็ไม่ใช้มันนะครับเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวหลอกลงรู้ที่การดีหน่อย AI โอเคเดี๋ยวที่การลดลงโอเคนะครับโอเค today the new game platform Steam B1by wow compilation แพ็กบินรีผมลืมไปผมตั้งให้มันข่าวให้ข่าวมันอยู่ที่ปีที่1เดือนที่1สัปดาห์ที่1แล้วค่อยออกปีที่1เดือนที่2สัปดาห์ที่2นะครับเวอร์ดีไซน์ไม่ค่อยจำเป็นกราฟิกโอเคกว่าและซาวก็โอเคนะฮะโอเคผมรู้สึกเหมือนแบบไอ้นี่แหละแบบไม่มีเสียงแล้วแบบรู้สึกแย่แต่ช่างเหอะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเลเวลอะไรของมันไปนะครับอยากเป็นสีผมเออเกมรีวิวนะครับการรีวิวครั้งแรกสำหรับเกมใหม่โปรแกรมเมอร์เข้าหมดแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นโชว์ potential มันแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวเปิด dictionary ก่อนฉันไม่มี dictionary ถ้าใครที่ว่าเคยดูคาตานาสตูดิโอจะรู้ประโยคนี้ดีนะครับก็ไปดูกันได้นะครับศักยภาพโชว์ได้ถึงศักยภาพประมาณนั้นนะครับข้อแรกfail a bit shotบิดที่เอาไว้โหลดป่ะฮะสเตจเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอันที่2ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวใครที่ว่ารู้ก็คอมเมนต์ไว้ตรง description ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไอ้นี่อยู่เฉยๆแล้วก็สนุกนะฉากมันสนุกมากนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่3เกมฮีโร่นะครับคุกกี้บัตรูดมันรวดเร็วแต่ว่าก็ดีนะอะไรประมาณนั้นนะครับคาตานาสตูดิโอนะครับก็เป็นบริษัทที่เข้ามาอยู่กับอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้ได้ปล่อยตอนนี้พวกเขาได้ปล่อยเกมแรกที่มีชื่อว่าโปรแกรมเมอร์เกมนี้นะครับได้รับการรีวิวที่ดีเลยนะครับแล้วก็มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะของคาตานาสตูดิโอซึ่งเขาควรจะมีแฟนเพิ่มได้แฟนคลับเนี่ยเพิ่มได้เร็วมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับเท่าที่แปลๆนะแล้วก็ขายนี่ตรงนี้จะเป็นขายนะครับอัตราการขาย First week of sale สัปดาห์แรกของการขายนะครับโปรแกรมเมอร์นะครับขายได้ 3,418 ตลับนะครับขอเรียกเป็นตลับแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้มันยังเป็นช่วงตลับอยู่ในสัปดาห์แรกของการตลาดนะครับเขาสร้างเขาทำให้มันอยู่ในชาร์ตอันดับที่65อะไรประมาณนี้นะครับยี่โปรแกรมเมอร์นะครับเป็นอะไรที่สำเร็จค่อนข้างสำเร็จเลยนะครับตอนนี้เขามีแฟนคลับ21คนแล้ว21คนแรกที่เป็นแฟนคลับของเรานะครับดีใจครับตบมือครับนี่แล้วก็ภาคแท้นะครับจะมีการกด generate game report ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นระบบที่ดีอยู่นะครับมันถามว่ามันคืออะไรครับมันคือระบบที่เหมือนจะเอาไว้สำหรับตรวจสอบว่าเกมเราเนี่ยมันดีหรือยังถ้ามันดีแล้วมันก็จะแบบโอเคบอกไปแต่ว่าถ้าเกิดมันแย่มันก็จะมีพวกข้อติอะไรพวกเนี้ยแบบเหมือนเป็นรีวิวเกมอะไรประมาณนั้นนะครับโปรแกรมเมอร์อันนี้เซลล์เรคคอร์ดนะฮะเป็นเหมือนตารางเหมือนเป็นบัญชีของการขายโปรแกรมเมอร์นะครับขีดอะไรวะเนี่ยขายได้หมื่นแล้วอ่ะหมื่นตลับอะไรประมาณนี้ป่ะนี่มันเป็นอะไรที่แบบยอดมากเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ทำลายแบบสถิติของตำประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยของคาตานาสตูดิโออะไรอย่างนี้ป่ะประมาณนี้ป่ะไม่แน่ใจทีมนี้พอเขาบอกว่าโพสต์รีวิวนะครับเขาบอกกันมาว่าทุกคนไปแบบเหมือนไปศึกษามานะครับเขาบอกว่าโปรแกรมนี้กับซิมูเลเตอร์เนี่ยซิมูเลชันเนี่ยมันเป็นการคอมโบที่ดีนะครับ
แล้วก็ซาวเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ว่าค่อนข้างสำคัญสำหรับเกมนี้นะอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครเล่นเกมเดฟไทคูนแท้แล้วไม่มีโปรแกรมมิ่งนะครับโหมดมีระบบโปรแกรมมิ่งเนี่ยไอตัวท็อปิกโปรแกรมมิ่งตัวเนี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่ามันเป็นม็อดที่ผมเขียนขึ้นมาครับโอเคต่อไปครับอันเทเนตฮิสตอรี่คือมันเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ที่แปรปรวนนะครับประมาณนั้นก็พวกแอสซาซินครีดภาคไหนนะภาค3 DLC อะไรเงี้ยครับก็เขียนว่าฮิสตอรี่ฮิสตอรี่ดอนอิฟนะครับโอ้โหสารไม่ใช่อย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบซิมูเลชันนะครับนี่สตรีมวิน1มาร์เก็ตแค่100โอ้เยอะแยะไปไหนเอาจริงๆผมเล่นเซิร์ฟหลักเซฟหลักผมนะครับยังไม่เจอพวกนี้นะสตอรี่เควสเอาไปเลยเอาไปเต็มเลยนะพวกเซิร์ฟเซฟหลักของผมนะครับมันยังไม่มีพวกสตรีมนะครับก็เลยลองมาเล่นเซฟลองอันนี้เป็นเซฟแรกทำให้ผมมีระบบสตรีมเข้ามาเป็นอันแรกนะครับนั่นเองนะครับณจุดนี้บางทีผมอาจจะเงียบเกาะหน่อยนะครับสำหรับเกมเดฟไทคูนเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่บางทีจะใช้ความคิดค่อนข้างสูงนะครับผมลืมบอกไปมีใครสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้นิวิดอกเมนสเตทที่สามอะฮะสเตทที่สองนะครับมันจะมีคำว่าArtificial Intelligence นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอีกทีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยอธิบายอีกทีตอนนั้นเลยดีกว่าอันนี้ผมปรับกราฟิกตัวดีไซน์อะไรค่อนข้างดีเลยปรับซาวด์ลดลงดีกว่าประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันจะโกงไปป่ะนะเพราะว่าผมตั้งค่าไว้ค่อนข้างอาจจะสูงหน่อยเอ้ยเมื่อกี้ผมลืมอ่านอะโอ้แย่จังIndustryตอนนี้เหมือนว่าพวกตลาดการตลาดเนี่ยฮะมันเป็นของเครื่อง Govodori G64 หรือเครื่องเมื่อกี้ที่เราพัฒนานะครับตอนนี้เหมือนจะออกจากการขายนะครับซึ่ง PC Sector เหมือนมันกำลังจะออกจาก PC Sector นะครับแล้วก็มีราคาต่ำหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ย Sector Ability มันมีความสามารถที่ว่าดีนะครับก็เหมือนว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาแบบจัดสรรมาอย่างดีนะครับconfiguration มันแปลว่าการตั้งค่านะเหมือนถูกเซตมาอย่างดีนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็คงจะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์แบบเพอร์ซันนอลคอมพิวเตอร์หรือ PC ปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเหมือนเอาไปตั้งในบ้านนะครับแล้วก็เหมือนจะเอ็กซ์เพิร์ตไซไม่มันจะจบอะไรสักอย่างไม่แน่ใจครับผมขี้เกียจแปลยังไงไม่รู้อะคือแบบเหมือนอาการขี้เกียจเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนั้นแล้วก็ตัวเต็มนะครับคุณสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ด้วยนี่ตรงนี้คุณสามารถแก้ไขชื่อเกมได้นี่เป็นอะไรที่ยอดเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมากโอเคตรงนี้ครับนี่Artificial Intelligence นะครับหากใครสงสัยครับว่ามันคืออะไรง่ายๆครับตัดไอ้ตรงตั้งแต่ N เนี่ยยัน E เลยครับและตัดAR เนี่ยตั้งแต่ L ครับคุณจะสังเกตครับมันคือ AI นั่นเองครับนี่ตบมือครับจุดนี้นะฮะโอเคอิสเตอร์เอ็กเอาจริงนี่อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเกมแค่นั้นเองนะสนุกฉากสนุกดีการเล่นสนุกดีโชว์ประสิทธิภาพการทำงานพวกประสิทธิภาพผลค่อนข้างเร็วแต่ว่าก็ดีโอเคแล้วก็ซิมูเลชันเป็นอย่างที่ดีนะสำหรับการทำงานบนสตรีมดีหนึ่งนะครับเอาจริงๆสตรีมมีทั้งหมด7เวอร์ชันนะครับแล้วก็มีแบบเซอร์ไพรส์อยู่อย่างหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นปีที่2แล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเองนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมเล่นถึงไหนดีวะเอาเป็นว่าเอาตามสบายใจแล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับ 100K ก็คือประมาณสัก100อะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ยอดทำลายบรรทัดฐานของคาตานาไปแล้ว New Office เลยครับ ยินดีด้วยตอนนี้คุณสร้างชื่อให้กับตัวคุณเองแล้วนะแล้วก็คุณสามารถ
สามารถเซฟอัพเซฟอัพคืออะไรวะ lot of capital capital เมืองหลวงเหมือนสามารถแบบขายเกมได้เยอะอะไรงี้ป่ะถ้าเกิดคุณต้องการที่ว่าจะแบบพัฒนาบริษัทให้ดียิ่งกว่านี้เนี่ยคุณก็ควรจะไปอย่างบริษัทไปแบบออฟฟิศใหม่นะครับในขั้นต่อไปนะครับI have found the perfect office ฉันได้หาออฟฟิศที่ว่าแบบค่อนข้างดีให้แล้วมันเป็นมันอยู่ในเทคโนโลยีพาร์คไอ้เทคโนโลยีพาร์คแล้วก็คุณน่าจะชอบมันนะจะย้ายไปที่คอมไปย้ายไปที่บริจะย้ายบริษัทของคุณเนี่ยไปที่เลเวลต่อไปเลยไหมโอเคย้ายครับนี่ครับเริ่มมาก็ตังค์เยอะแล้วนะครับ Welcome to your new office ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออฟฟิศใหม่นะครับตอนนี้คุณได้ออฟฟิศที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับคุณสามารถสร้างพนักงานนะครับระดับเวิร์คคลาสนะครับระดับโลกเนี่ยเพื่อหรือเป็น development team เนี่ยเพื่อมาเป็นทีมพัฒนานะครับเพื่อมาสร้างสรรค์เกมที่ดีนะครับอะไรประมาณนั้นนี่ครับก็มีฮินด้วยนะครับ you have complete คุณต้องไปศึกษาstaff manager หรือผู้ดูแล staff อะไรเงี้ยนะครับก่อนที่ว่าคุณจะมาจ้างใครสักคนนะครับ simple kit simplify นะครับก็คือเหมือนให้กดคลิกที่คาแรคเตอร์ของคุณหรือตัวละครของคุณเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ก็คือตัวละครของคุณอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเปิดtraining menu นะครับนี่เป็น train t-shirt นะครับนี่แล้วก็ staff manager ก็กดไปเลยนะครับดิสรัปที่นิวตอนนี้นะครับเราได้ข่าวได้เหมือนอะไรวะเนี่ยตอนนี้เหมือนเราได้ข่าวมานะครับว่าทาง history ย้อนอีกนะครับ which ก็คือเหมือนว่าที่ว่าคาตานาทีวีที่ว่าปล่อยออกมาโดยคาตานาสตูดิโอเนี่ยนะครับได้ทำยอดขายทั้งหมดกว่า50ล้านนะครับบิลเลียนคือล้านนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วมันจะมีมิลเลียนใช่ล้านเหรอมิลเลียนมันหมื่นหรือเปล่าเดี๋ยวมิลเลียนมิลเลียนคืออะไรผมจำไม่ได้มิลเลียนโอเคมิลเลียนคืออ่ะใช่หนึ่ง50 ล้านนะครับขายได้50ล้านเลยโอ้ยนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับมาสเตอร์ตัวจริงนะครับของอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้คุณไมล์สโตนคืออะไรเนี่ยประเด็นเนี่ยเพราะผมเจอคำว่าไมล์สโตนบ่อยมากผมเริ่มสงสัยแล้วไมล์สโตนมันคืออะไรMILE มาสโตนคือเป็นเหมือนเหตุการณ์สำคัญนะครับเหมือนเป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่งนะครับมันเจ็ดคุณลิสือนะครับจะเหมือนพัฒนาเอ้ยจะเป็นเหมือนกับที่จดจำในประวัติศาสตร์เกมนะครับสำหรับเรื่องนี้ตลอดกาลนะครับตลอดไปอะไรเงี้ย forever นะครับ remembered นะครับก็คือเหมือนกับจำนะครับเกมมิ่งก็คือเกมนั่นแหละ history ก็คือประวัติศาสตร์ disc ก็คือนี่นะครับโอเคอันนี้เราก็ปล่อยให้มักเกเซคุริสึนะครับพัฒนาไปนะครับตอนนี้อ้าวขายได้ร้อยแล้วเว้ยไปต่อไปเรื่อยเขาตั้งทีวีมีความสุขเข้าไว้อะไรประมาณนี้นี่ก็จะเป็นสตาร์ฟิตอะไรก็ว่าไปนะครับเหมือนจะมีพวกคู่แข่งมาแล้วนะครับบริษัทจากทางญี่ปุ่นนะครับดีเมนโดกำลังเหมือนวางแผนนะครับจะเป็นเจ้าของบ้านเหมือนเครื่องเล่นเกมนะครับNintendo Nintendo 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 นะฮะอะไรอย่างงี้นะนี่ครับNintendo นะครับเอาจริงเนี่ยมันคือ Nintendo นั่นแหละแต่ว่าเกมเป็นคุณเขาชอบล้อชื่อทุกบริษัทดังๆอยู่นะครับตอนนี้นะครับเหมือนว่าเราจะรู้มาแล้วนะครับเขาได้ทำการสร้างอาร์เคดเกมที่ชื่อว่า Donkey Kong นะครับตามประวัติศาสตร์จริงๆมันคือ Donkey Kong นะที่คุ้นอยู่ก็ตอนนี้นะครับเริ่มมีพวกอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มพัฒนาใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้พวกเกมคอนโซลเนี่ยเริ่มมาอยู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้มันอาจจะเหมือนเอาพวกฟีเจอร์คือ4วัตก็ไม่รู้นะครับก็พวกเรานะครับก็คาดหวังว่าเราจะเห็นเนี่ยดีเมนโดทำอย่างอื่นต่อไปเออ
new delivery new deliver คือเหมือนกับจะจัดส่งอะไรอย่างนี้ป่ะไม่แน่ใจเทรนนิ่งคอมพลีทแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วตอนนี้คุณสำเร็จวิชาเนี่ยสำเร็จการบริหารจัดการแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณสามารถที่จะจ้างคนแรกพนักงานคนแรกได้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อทำอย่างนั้นนะครับคุณปิดข้อความนี้ไปนะครับแล้วก็กด shift fill position นะครับหรือเติมตำแหน่งที่ว่างอะไรเงี้ยนะครับปุ่มที่อยู่บนที่เป็นหัวกับล่องหนใกล้กับโต๊ะตัวใหญ่นะครับซึ่งเป็นปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับ2ล้านจัดไปนะฮะแล้วก็ทางสังเกตตรงนี้นะครับก็จะมีพวกโกลเด้นเคสนะครับเป็นบอสอะไรตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ทำไมมันกดได้วะทำไมตรงนี้ไม่กดได้วะช่างเถอะเทคโนโลยีเอาเยอะๆก่อน258 312จัดไปโอเคไฮซัมเมอร์เฟรมัสคืออะไรวะตอนนี้นะครับเราสามารถสร้างเกมระดับมีเดียมได้แล้วก็คือเหมือนพวกรีเสิร์ชใหม่นะครับก็คือเหมือนเป็นการค้นหารีเสิร์ชนะครับอะไรประมาณนั้นก็แต่ตรงนี้มันคืออะไรโอ้ช่างเถอะนี่โหขึ้นมาอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้จบดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำในนี้ต่อนะฮะโอเคตอนนี้เขาก็เหมือนกับขายไปแล้วนะครับ190,135,320ยูนิตนะครับแล้วก็อะไรทุกอย่างนะครับในการขายนี้อะไรประมาณนั้นถือว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับโอเคก็เซฟนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปดูการเขียนม็อดนะครับการสอนเขียนม็อดอาจจะเป็นคลิปหน้าหรืออาจจะเป็นคลิปนี้นี่แหละผมใส่อยู่ไม่กี่คลิปหรอกโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink it.